อันธาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาพนวกะแม่ชยุกินในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์แปลเล่มใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนยัสสาภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสธัมมังสสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทารังอารมปิเตหิอภิโปชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งเสริงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภควาโสเจระปะริณิพุตโตเปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาชิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักการะทุกขตาปันนาการะโพเตปฏิคันหาโตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทคระตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมโสปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสัพพกวาโตปุพพภาคนมการังกะโรมาเส
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาเซตังโคปนาภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคันโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโสคโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ขันธมยังพุทธาภิกขิงกโรมาเสพุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นโสทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยโสชนะตังกมรังวสโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานโดดอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรนังเสรสาชินเนทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นโดยเสียงกล่าวพุทธโยสัพพะปานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย
ปาทะมานุสเตฐานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหาสัมมิทาโสวะพุทธโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธโธโทกาสคาตาจะวิทาตาจะหิตสเมถ้าเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะโสภทิตังข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอันยังพุทธโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยะสาธุสาสนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนยังปุญญาปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนาวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมาเสสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันดายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยเหติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมาเส
สวากขาตาตาทิคุณโยขวะเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากปริยติวิโมคคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโรกัปปตนาตาทาทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันธามิตาสิเรนหังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมาสาหัสมิทาโสวะธรรมโหเมสาเมเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสมเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมาสาหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตานจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมาเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสาจวัชเชนะวัฏไทยะสาธุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทมาเนนะยังปุญญาปัสสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมเหสงตาสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายะวะเจตสาวาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหาตุอัตจะยันตามขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธรรมยังสังฆานุสตินยังกะโรมะเสโสปฏิปันโนภควตสาวกสังโฆ
สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาโหนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาโหนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ท่านธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปาติปาติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยโปคารสังคเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกาญจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตมริยานคดังสุสดทางข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทะมิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามโดยเสียงกล่าวสังฆาสาหัสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสมิพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตัง
ข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญะสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสาธุสาสนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปนยังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสาเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอาจจะยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวะเรตวงวะสังเทเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปหันธรรมยังอติตามปัจเวคณาปาทังปนามาเสอาชะมยาอาปาจเวเขตาวายังเจวรังปริปุตังเจวอนใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทานเพียงจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวันสิตาสาปติคาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปติคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปติคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความระอายอาชมยาอาปาจเวคิตาวายโยปินทัมปาโตปริพุตโตบินทัมปาใดอันเราฉันแล้วไม่ทันเพียงจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาบินทัมปาดนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมาทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดานายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมัสสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายา
พื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เอเตปุรานันจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวณวันจเวทนังณโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจเมพระเวสสติอนวัชชตาจภาสวิหารจเตอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจักมีแก่เราดังนี้อาชมยาอาปาจเวเคตวายาเสนาสนังปริปุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสีตาสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริสัปสัมภาสานาปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรือยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายยาวะเทวาโอตโตปาริสยาเวโนธนาปฏิสันรานารามัทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เล็กเรียนสำหรับภาวนาอาชมยาอาปาเจเวคิตวายโยคิรานาปาจยะเพศัชปริคารอปริปุตโตคิรานาเพศัชบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปันนานังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาคิรานะเพศัชบริคานั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัชชาปรมตายาตีเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งดังนี้อันธรรมยังอุทิศนาทิธานคาทายโยพนามเสอิมินาปุญญกรรมเหนาโดยบุญนี้อุทิศให้โอปัจฉายาโคโนตราโอปัจฉาผู้เลิศคุณอาจาริโยปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทางพ่อแม่และปวงญาติสุริยอจารย์ธิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคนหรือผู้ทรงชาติพระมมาราจาอินทาจาพรหมาแลอินทราชโลกาปาลาจาเทวตาทางถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามโดสาจายมราชมนุษย์เมตมัชตาเวริกาปิจา
ผู้เป็นกลางผู้จองพรานสัพเพสัตตาสุขีหนโตขอให้เป็นสุขสันทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขพรสุขขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญะกัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนะจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลาเพเจวาเราพรานได้ซึ่งการตัดตานโหปาทานเฉทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันโตสัพพทาเยวามะรายสิ้นจากสันดานยาฐานชาโตพระเวพระเวทุกพบที่เราเกิดโอชดจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโขวิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราละพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งรายกาตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปะทุสรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระโพธิผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทอพระสงฆ์ที่พึ่งพยองแต่โสตมานุภาเวนาโดยอนุภาพนั้นมารอกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทะสะปุญญานุภาเวนาโดยเดชบุญทางเสพป้องมารอกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินเปิดไปหน้า35ครับทานปารมีสัมปันโนทานาโอปาปารมีสัมปันโนทานาปะละมัทธปารมีสัมปันโนตามไมเตกรุณามุทิตาโอเปคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลาปารามิสัมปันโนสีลาโอปาปารามิสัมปันโนสีลาปะละมัทธปารามิสัมปันโนเมตาไมเตกะรุณาโมทิตาโอเปคาปารา
มีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนคัมมะปาระมีสัมปันโนเนคัมมะโอปะปาระมีสัมปันโนเนคัมมะปะรมัฏฐาปาระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคขาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปาระมีสัมปันโนปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคขปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเวริยาปารมีสัมปันโนเวริยาอุปปาระมีสัมปันโนเวริยาปรมัตถปาระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคขปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจาปารมีสัมปันโนสัจจาอุปปารมีสัมปันโนสัจจาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคขปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทิฏฐานปารมีสัมปันโนอธิฏฐานอุปปารมีสัมปันโนอธิฏฐานปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคขปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคขปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเปคขปารมีสัมปันโนอุเปคขาอุปปาระมีสัมปันโนอุเปคขาปรมัตถปาระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคขาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา
ทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะโอปะปารมีสัมปันโนทัสสะปะระมัทธปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามินะมามิหังเปิดหนังสือบทมิตรีไปหน้า93ครับบางบทมันยากบางใครสวดไปได้ก็ดังฟังอย่างเดียวนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจชามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธทางสารนังคัดชามิตติยัมปิธรรมบังสารนังคัดชามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัดชามิบทขาดไม่ต้องว่าตามยันตังสัตเตหิโทเคนะย่อยยังอนัตตรักขณังอัตวาธาตสัญญานังสัมมะเทววิโมจนังสัมพุทโธตังปะกาเสสิทิฏฐสัจจานโยคินังอุตริงปฏิเวทายะภาเวตุงยานะมุตตะมังยันเตสังทิฏฐธรรมานังยาเนโนปะปะริกขะตังสัพพาสเวหิจิตตานิเวโมจิงโสอาเซสโตตถาญาณานุสาเรนะสาสนังกาตุมิตชะตังสาธุนังอัฏฐเศรษฐทั้งตังสุตันตังพนามาเสเอกังสัมยังภะคะวาภาระณสิยังวิหารติอิเสปะตะเนมิคาทาเยตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคิยเภิกขุอามันเตสิโรปังเภควะอะนัตตาโรปัญจหิทังเพคะเวอัต
ตาอภเวสนะเยทังรวมปังอาภาทายาสังวาเตยลาเพทะจโรเปเอวังเมหัวตุเอวังเมรัวปังมาอะหัวเซติยัสสัมมาจะโคภิกขเวรัวปังอนัตตาตัสสัมมารัวปังอาภาทายะสังวาตตินาจะลาภะติรูเปเอวังเมรัวปังหัวตุเอวังเมรัวปังมาอะหัวเซติเวทนาอะนัตตาเวทนาจะหิทางเพคะเวอัตตาอะภะเวสนะยิทางเวทนาอาภาทายะสังวาเตยะลาเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอะโหสิติยะสัมมาจะโคมเพคะเวเวทนาอนัตตาตัสสัมมาเวทนาอาภาทายะสังวาตตินาจะลาภติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหนตุเอวังเมเวทนามาอะโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังเพคะเวอัตตาอะภะเวสนะยิทังสัญญาอาภาทายะสังวาเตยะลาเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญาโหอะโหสิติยะสัมมาจะโคมเพคะเวสัญญาอะนัตตาตัสสัมมาสัญญาอาภาทายะสังวาตตินาจะลาภะติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหนตุเอวังเมสัญญามาอะโหสิติสังขาราอะนัตตาสังขาราจะหิทังเพคะเวอัตตาอะภะเวสังโสนะยิทังสังขาราอาภาทายะสังวาเตยยงรับเพทะจะสังขาเลโสเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอะเหสุนติยะสัมมาจะโคมเพกะเวสังขาราอะนัตตาตัสสัมมาสังขาราอาภาทายะสังวาตันตินาจะลาภะติสังขาเลโสเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขาลามาอะเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณันจะหิทังเพคะเวอัตตาอะภะเวสนะยิทังเวญาณังอาภาทายะสังวาเตยะลาเพทะเจเวญญาเนเอวังเมเวญญาณังโหตุเอวังเมเวญญาณังมาอะโหสิติยัสสัมมาจะโคมเพคะเวเวญญาณังอนัตตาตัสสัมมาเวญญาณังอาภาทายะสังวาตตินาจะลาภะติเวญญาเนเอวังเมเวญญาณังโหตุเอวังเมเวญญาณังมาอะโหสิติตังเก่งมันยะถะพิกะเวรูปังนิจจังวาอะนิจจังวาติอะนิจจังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมาสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเก่งมันยะถะพิกขเวเวทนานิจจาวาอนิจ
จาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมกัลลังนุตังสมโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมาสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเก่งมันยถาภิกขเวสัญญานิจวาอนิจวาติอนิจพันเตยัมปนานิจังโทขังวาตังสุขังวาติโทขังพันเตยัมปนานิจังโทขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมัดสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเก่งมันยะถาภิกขเวสังขารานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังดุตังสมโนปัสสิตงเอตัมมะมะเอโสหะมัสสมิงเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเก่งมัญญาธาภิกขเววิญญาณังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมกัลลังนุตังสมโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมัดสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหาภิกขเวยังเกณจิโรปังอติตานาคันตาปัจจุปันนังอัจฉัตตังวาพังหิทาวาโอลาริกังวาโสโคมังวาเฮนังวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวาสับพังโรปังเนตังมะมะเนโสหะมัดสมินัมเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยากาจิเวทนาอาติตานาคตปัจจุปันนาอัจฉัตตาวาพังหิทาวาโอลาริกาวาโสโคมาวาเฮนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัดสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยากาจิสัญญาอาติตานาคตาปัจจุปันนาอัจฉัตตาวาพังหิทาวาโอระริกาวาโสโคมาวาเฮนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัดสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังเยเกจิสังขาราอาติตานาคตปัจจุปันนาอัจฉัตตาวาพังหิทาวาโอลาริกาวาโสโคมาวาเฮนาวาปณิตตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัดสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยะกิงจิวิญญาณังอาติตานาคตปัจจุปันนังตังวาพังหิทาวาโอลาริกังวาโสโคมังวาเฮนังวาปะเนตังวายันทุเรสันติเกวาสัพ
พังเวนยานังเนตังมะมะเนโสหะมัดสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทะพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตตวาอริยสาวกกรมปัสสมิงเป็นเนปเป็นทติเวทนายะเป็นเนปเป็นทติสัญญายะเป็นเนปเป็นทติสังขารเรโสเป็นเนปเป็นทติเวียนญาณัสสมิงเป็นเนปเป็นทติเนปเป็นทางวิราชติวิราคาวิโมจติวิโมตตัสสัมมิงเวโมตเมติยานัมโหติขีนาชาติวัวสิตังพรหมจริยังกตังกะระณียังนาปรังอิทัตตายาติปชานาติติอิทัมวจปะกวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันโทอิมาสะมิญจปนะวัยยาการณาสัมมิงพันยมาเนปันจวาคิยานังเพโขนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิเวโมจิงโสติภาวันตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวันตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวันตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตหลังจากนี้เราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักครู่นะครับหลังจากนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
สมควรกี่เวลาครับนิมนต์พระอาจารย์นำเพ็ญเมตตาครับทานกรรมังนิพพานปัจจโยโหตุนิจจังอิทังสีลกรรมังนิพพานปัจจโยโหตุนิจจังอิทังภาวนากรรมังนิพพานปัจจโยโหตุนิจจังยังเกณฑ์เจโกสารังกัตตาภังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกัตตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตพรโตเยเทวะอัสมิงทานิอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหนโตสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปะลิหารันโตโอมาตาปิตาสุเคตาโอนตุทุกขปะมุจจันตุสัพเพยาตากะสุเคตาโอนตุทุกขปะมุจจันตุสัพเพอายาตากะสุเคตาโอนตุทุกขปะมุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยังคาสัพเพเปตาสุเคตาโอนตุทุกขปะมุจจันตุสัพเพนักขาตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพพสัมปติโยสามิชันตุโวนั่งคุกเข่าครับวันตมิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันตมิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันตมิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันตมิคะโรโอปัญชายาจาลิเยสัพพะเมวะโทสังมาทะเมพันเตวันทะมิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทะมิอาลามิพันทังสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทะมิเจติยังสัพพะสัพพทานิโสปาติเทตาสาเรระธาตุมหาโพโอทิงพุทธะโลปังสังการังสัทธานาคะโลเกเทวะโรเกพรหมะโรเกจัมโพธิเปลังกาธิเปสาเรระธาตุโยเกสาธาตุโยอะละหันตาธาตุโยเจติยังคันธาโกติงจตุราสิติสหเสธัมมะคันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสาภาโซอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีอ
ก็ให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์ท่านคนพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปะระพังขมาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาภาสามินากาตังปุญญังไม่หังทาตาภาสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโอสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์กราบก่อนอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีโยคีกราบสิขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นในส่งให้เรานั้นเจริญในสมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุก่อนที่เราจะได้ไปฝึกจิตฝึกใจฝึกตัวเองก็ขอฝากข้อคิดให้แก่พวกเราทั้งหลายข้อธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี่เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมนี่บางทีก็เรียกว่าอภิญญาเทสิตธรรมโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นฝักฝ่ายธรรมที่เป็นธรรมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงปัญญาตรัสรู้เราจะเข้าถึงปัญญาพัฒนาปัญญาเพื่อความตรัสรู้เพื่อความรู้แจ้งนี่เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมมาธรรมะฝ่ายดีธรรมะฝ่ายดีที่เป็นโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมีอยู่เจ็ดหัวข้อธรรมมีหัวข้อธรรมที่เราจะศึกษาอยู่เจ็ดหัวข้อธรรมเจ็ดหมวดธรรมนะเป็นหมวดแห่งโพธิหมวดที่หนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องฝึกฝนอบรมเจริญสติสติปัฏฐานสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการเจริญสติอย่างที่เรามาปฏิบัติตอนนี้นะเราเรียกเจริญสติปัฏฐานสติแปลว่าธรรมชาติที่ระลึกได้ในอารมณ์ที่เกี่ยวด้วยกุศลธรรมมีการระลึกไปในพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเป็นการระลึกเป็นไปในรูปนาม
นี่สติปัฏฐานที่ตั้งของการเจริญสติ4อย่างหมายถึงว่าเรามาฝึกภาวนานี่นะเราจะเน้นตัวสติตัวที่ตั้งของการเจริญสติที่ตั้งของสติที่สติจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัย4อย่างนี้สติเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยการดูกายพิจารณากายอยู่พิจารณากายอยู่เนืองๆให้สติให้อยู่กับกายนะระลึกอยู่ไปในกายในเนืองทำไมเราต้องมาดูกายแล้วกายคืออะไรคำว่ากายหมายถึงเนี่ยได้แก่ร่างกายนี่นะกายนี่เราดูอะไรบ้างจะทำให้เรามีสติอันที่หนึ่งก็คือเราดูอานาปานะดูลมหายใจเข้าออกนะอานาปานสติระลึกรู้อยู่ซึ่งลมหายใจเข้าออกอานาปานะอานาปานะลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันทุกคนมีอยู่แล้วเนาะมีเขาเรียกว่าตั้งแต่คลอดออกมาเราต้องหายใจด้วยตัวเองเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกเราหายใจโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่มีสติกับการหายใจเข้าออกอย่างพอเรานั่งฟังตอนนี้นะถ้าเราไม่ไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่มีสติที่มีลมหายใจมีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์แต่เพื่อใดถ้าเราทุกคนนั่งสมาธิให้ทุกคนนั่งขัดสมาธินะแล้วก็ตั้งกายให้ตรงนะให้มีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกนะถ้ามีจิตติอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้ามีสติอยู่กับการพองยุบนะเนี่ยเราจะเพ่งพิจารณาดูบางคนนี่มาดูอาการพองยุบมาฝึกให้เรามีสติอยู่กับการพองยุบ3วัน5วันถึงจะรู้นะไม่รู้อาการพองยุบมันเป็นยังไงหายใจเข้าออกเป็นยังไงไม่รู้จับอาการพองยุบไม่ได้ตั้ง3วัน5วันยังจะรู้ถึงอาการพองยุบอย่างนี้นะแต่ถ้าเราตั้งใจให้ดีหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นออกสั้นเนี่ยเรามีสติอยู่กับการพองอาการรูปยุบเนี่ยถึงรู้มีสติอยู่กับอาการที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยบางทีก็ตั้งสติอยู่ได้แค่สองสามลมหายใจใจก็ฟุ้งอีกแล้วบางทีก็ตั้งสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยสักประมาณนาทีสองนาทีมันก็คิดฟุ้งซ่านไปอีกแล้วบางทีก็ตั้งสติอยู่ได้กับลมหายใจเนี่ยอยู่กับการพองยุบเนี่ยไปสักสี่ห้านาทีฟุ้งซ่านไปแล้วความคิดความฟุ้งความโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นมันหลงลืมสติไม่รู้ถึงอาการหายใจเข้าออกเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเราหายใจเลี้ยงกายนะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่หายใจได้แต่เราหายใจเลี้ยงจิตเนี่ยหายใจยังมีสติมันต้องฝึกนะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่านะมันถึงจะรู้ว่ามันเป็นพองมันเป็นยุบมันจึงจะรู้ว่าเป็นการหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าเราได้สติถ้าเราได้สติอยู่กับการหายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้นต่อเนื่องกันมากเข้ามาเข้ามันจะได้สมาธิไปด้วยนะสติสมาธิก็จะเกิดด้วยจิตตั้งมั่นจิตนิ่งจิตสงบแล้วเราฝึกบ่อยๆเนี่ย
มาธิมันเกิดขึ้นสติมันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นด้วยอะไรด้วยความเพียรด้วยมีความเพียรนะด้วยมีวิริยะมีวิริยะมีความเพียรประคองจิตอยู่กับการหายใจออกเรามีสติมีสมาธิมีความเพียรเราจะต้องมีความใส่ใจมีความศรัทธามีความใส่ใจมีความศรัทธามีความมั่นคงในการภาวนาหายใจได้บุญนะหายใจเข้าก็ได้บุญหายใจออกก็ได้บุญหายใจได้บุญเรามีศรัทธาในการหายใจเข้าหายใจออกนี่ความศรัทธามันเริ่มที่ความศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธามาปฏิบัติเมื่อเรามีศรัทธาต่อการปฏิบัติแล้วเราต้องมีความเพียรในการภาวนาความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ดีมันจะทำให้เรามีสติเมื่อเรามีสติมีความเพียรที่ดีมันก็ทำให้จิตเรามีสมาธิขึ้นเมื่อเรามีความเพียรมีสติสมาธิที่ดีเราตั้งใจทำที่ดีมีความศรัทธามีความศรัทธาต่อการกระทำที่ดีมันก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความรู้ถึงความเกิดความดับความเข้าใจรู้สภาพธรรมโดยทั่วไปตามเป็นจริงเนี่ยรู้สภาพธรรมโดยทั่วไปตามความเป็นจริงมันเกิดปัญญาอันนี้เนี่ยทำให้เรากันที่เรามีสติเนี่ยมีสมาธิมีความเพียรมีศรัทธาก็ให้เกิดปัญญาโดยอาศัยการดูการหายใจเข้าออกนี่ลมเข้าใจดูลมหายใจเข้าออกนะเมื่อเรามาฝึกใหม่ๆเนี่ยเราต้องมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถใหญ่4อิริยาบถใหญ่ทั้ง4ยืนเดินนั่งและนอนนะยืนเดินนั่งยืนก็กำหนดว่ายืนหนอยืนหนอรู้ตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยยืนหนอรู้ไปทั่วสารพางกายนะศีรษะอยู่ที่นี่หน้าตาเราอยู่ที่นี่แล้วลำคอมันอยู่ที่นี่ไหล่มันอยู่ที่นี่แขนมันอยู่ที่นี่ลำตัวมันอยู่ที่นี่เท้ามันอยู่ขามันอยู่ที่นี่เท้ามันอยู่ที่นี่นะแข้งมันอยู่ที่นี่เท้ามันอยู่ที่นี่ให้เรามีสติสัมปชัญญะระลึกถึงกายว่ากายนี้ยืนอยู่กำหนดว่ายืนหนอยืนหนอเนี่ยนะยืนหนอเนี่ยมีสติอยู่กับกายยืนมีสติดูถึงอาการกายยืนไม่ใช่เรายืนแต่ดูมันแต่รู้ที่กายยืนไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ยืนนะมันคือกายยืนกายอยู่ในอิริยาบถอยู่ในท่าอยู่ในอิริยาบถอยู่ในท่ายืนไม่ใช่ท่าเดินเมื่อกำหนดยืนหนอเรารู้ตัวว่าเราจะเดินน่ะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็รู้ถึงกายเดินไม่ใช่เราเดินเป็นกายเดินกายเคลื่อนไหวเป็นขวาที่เราสมมติว่าขวาซ้ายนี่เป็นจังหวะที่หนึ่งผู้ที่เดินจังหวะที่สองที่สามก็เปลี่ยนแปลงแบบยกหนอย่างหนอเหยียบหนออย่างนี้เป็นต้นนะมีกายเดินกายยืนกายเดินยืนเดินพอสมควรแล้ว15ที 20 นาที 30 นาที 40 นาทีจนถึง1ชั่วโมงเดินต่อเนื่องมันก็รู้สึกเมื่อยล้าก็กายสมควรกับการพักลงนั่งลงหนอนั่งหนออยู่ในอิริยาบถนั่งจะนั่ง1ชั่วโมงอย่างนี้เนาะนั่ง40นาที50นาที40นาทีหรือนั่ง30นาทีก็แล้วแต่นั่งเนี่ยมันจะนั่งอยู่เฉยๆหรือมันจะนั่งอยู่เฉยๆมันไม่ใช่มันก็ต้องนั่งโดยการมีสติอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าเป็นพองหายใจออกเป็นยุบนะหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นก็รู้เนี่ยหาย
ม่นั่งเนี่ยเราต้องนั่งเพื่อมีสติอยู่กับการหายใจมีสติอยู่กับอาการพองยุบเป็นต้นนะนี่เรียกว่ากายอันนี้เป็นกายานเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราถึงกิริยาอาการอิริยาบถน้อยใหญ่เราพิจารณากายท่านก็รู้ถึงกายว่ากายนี้นั่งอยู่ก้มเหยียดก้มเงยอยู่รู้อยู่แล้วก็รู้ว่ากายเนี่ยเป็นของพิจารณาโดยเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเมื่อเรานั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเนี่ยเราพิจารณากายด้วยของปฏิกูลไม่สะอาดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่นะเป็นของไม่สะอาดน้ำมูกน้ำลายน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำปัสสาวะอุจจาระแล้วเราถึงอุจจาระตับไตเส้นปุงเนี่ยถ้ามันแตกกระจายออกไปแล้วมันก็เป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของเหม็นของเน่าเราพิจารณาดูเห็นว่าร่างกายนี้โครงสร้างหลักที่มันก็คือเป็นที่มันแข็งแรงอยู่ก็คือประกอบด้วยกระดูกนั่นแหละตั้งแต่กระดูกศีรษะไปจนถึงกระดูกแข้งขาแล้วเรียกเป็นกระดูกที่เราเรียกว่าอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับไตหัวใจปอดเส้นใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำตาน้ำเลือดน้ำไขมันน้ำไขข้อไขมันเดี๋ยวไขมันข้นพวกนี้ก็เป็นน้ำพอเป็นขั้นน้ำเนี่ยร่างกายนี่เป็นของปฏิกูลไม่สะอาดอย่างนี้ถ้าร่างกายนี่ประกอบด้วยธาตุ4ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยนี่เราพิจารณากายดูกายอย่างนี้ไม่ใช่ว่าดูแต่อาการพองยุบอย่างเดียวนะเป็นไปในอิริยาบถใหญ่4อิริยาบถย่อยดูลมหายใจเข้าออกดูอาการของกายที่ประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดดูความเป็นธาตุหรือความเป็นของที่ไม่สะอาดรวมไปถึงว่าดูว่าร่างกายนี้เปรียบด้วยกับซากศพโดยประการต่างๆอันนี้คือการมีสติอยู่กับกายเป็นกายานุปัสสนาถ้าเรามีสติอยู่กับกายอยู่อย่างนี้พิจารณาเห็นกายนี้เป็นของปฏิกูลไม่สะอาดอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้อยู่บ่อยๆอย่างเนืองๆก็ทำให้เรามีสติสัมปชัญญะดีขึ้นดีขึ้นตามดับผลบุญผลกุศลความดีงามก็จะเกิดขึ้นกับอาการของกายอย่างนี้ไม่เข้าไปยึดติดเขาไม่เข้าไปยึดถือแต่ว่ารู้แต่ว่าอาศัยระลึกไม่เข้าไปยึดติดไม่เข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนเป็นอัตราตัวตนของตนอย่างนี้อันนี้ก็ทำให้เรามีคุณธรรมตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือตัวสตินั่นแหละแต่สติมันเกิดขึ้นมานี่ไม่ใช่ไม่มีสติตัวเดียวมันนำพาเอากุศลธรรมข้ออื่นมาด้วยทำให้เรามีศรัทธาเกิดไหมเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมมันต้องมีศรัทธาต่อการปฏิบัตินะเขาไม่ได้บังคับเรามาเนี่ยนะไม่ได้เอามีดเอาปืนมาจี้หัวเราปฏิบัติใช่ไหมเรามาปฏิบัติเองมาเดินเองมานั่งเองมาทำบุญด้วยตัวเองเนี่ยเรามีศรัทธาต่อการปฏิบัติเมื่อเรามีศรัทธาต่อการปฏิบัติเรามาอยู่ที่นี่ทางวัดดูแลที่พักที่อาศัยอำนวยความสะดวกเรื่องน้ำเรื่องไฟแล้วก็ดูแลที่การกินการอยู่ของเราให้เราแล้วเราจะมัวเกียจค้านอึดอัดเอาแต่หลับแต่นอนอย่างนั้นหรือมันสมควรไหมมันก็ไม่สมควรใช่ไหมเราจะต้องขยันเนี่ยทดแทนค่าอาหารการกินค่าโภชนาอาหารที่ญาติโยมทั้งหลายที่เขาเป็นเจ้าภาพเขาจะเป็นเจ้าภาพมื้อเช้า 3,500
มื้อเพล 8,000 ตอนเย็นน้ำปานะอีกถูกที่สุดแล้วนะ500เพื่อคนทั้งหลายเพื่อพระพระเนนพระชีโยชีเราจะเอากำลังที่เกิดจากการบริโภคอาหารเนี่ยเอาไปสูญเปล่าหรือยังไงเราก็ต้องเอากำลังนี้มาทำความดีมันจะต้องอาศัยวิริยภาพความเพียรปฏิบัติอันนี้อาจารย์ให้ภาพใหม่ที่บทข้อพรรษา13รูปให้ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ต้องมาทำวัดเย็นไม่ต้องร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะแต่ก็ขอให้เขาได้มาทำวัดเช้าหน่อยปรากฏว่าให้ไม่ต้องอยู่ในการดูแลให้ตั้งใจไปเบิดพืชปฏิบัติเนี่ยพอวันนี้ได้ผลนะแต่ละองค์ก็ได้10ชั่วโมงบ้างได้11ชั่วโมงบ้างได้12ชั่วโมงบ้างได้สภาวะธรรมบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเขามีปีติมีสมาธิเกิดขึ้นดีมากมีความศรัทธามีความเพียรเราก็คิดว่าโอ้ท่านทั้งหลายเนี่ยไม่เสียเปล่าหรอกให้โอกาสปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติกันจริงอย่างนี้นี่โยมนะถ้าเรามาอยู่ที่วัดน้ำผึ้งเนี่ยเราไม่ต้องมาทำวัดเย็นก็ได้ไม่ต้องมาทำวัดเช้าก็ได้ไม่ต้องมารวมกลุ่มภาวนาก็ได้นะแต่โยมจะต้องตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยตั้งหน้าแปรงฟันก็กราบสติปัฏฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึง6โมงฉันยาละครั้งป้องน่ะถึงจะหยุดแบบนี้เราไม่ว่ากันหรอกคุณสามารถที่จะปฏิบัติอย่างด้วยตัวคุณเองได้พอฉันเช้าเสร็จตั้งช่วยล้างจานเสร็จเราก็มากราบสติปัฏฐานมาเดินจงกรมนั่งสมาธิรอพี่ปัสสนาจารย์สอบอารมณ์ก็ไม่ว่ากันพอสอบอารมณ์เสร็จก็เดินจงกรมนั่งที่จนถึงสัญญาละครั้งป้องเพนค่อยหยุดมาฉันเพนพอฉันเพนเสร็จนั่งพระอาจารย์เสร็จเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงแล้วก็พักผ่อนอิริยาบถอาบน้ำอาบท่าดื่มน้ำปานะไม่ต้องมาสอบไม่ต้องมาสวดมนต์เลยสัญญาละครั้งมาสวดมนต์ทุนก็ต้องมาสวดมนต์คุณก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มสิคุณทำได้ไหมนั่งโยคีทำได้ไหมก็ทำได้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณทำอย่างนี้นะคุณไม่ต้องมาสวดมนต์เช้าคุณไม่ต้องมาสวดมนต์เย็นคุณไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมรวมกลุ่มรวมหมู่กับคณะคุณปฏิบัติธรรมอย่างนี้วันหนึ่งได้12 13ชั่วโมงนะมีโยมคนหนึ่งนะแกเป็นเอ็นโฮสเตสนะแอร์โฮสเตสการบินไทยแต่แกเกษียณละมาปฏิบัติธรรมนะตั้งใจปฏิบัติก็ไม่ได้มาสวดมนต์ธรรมะเย็นธรรมะเช้านะวันหนึ่งนี่แกปฏิบัติได้15 16 17ถึง18ชั่วโมงนะเนี่ย18ชั่วโมงวันนี้เข้าอธิษฐานจิตเข้าอธิษฐานจิตเนี่ยแกปฏิบัติได้ถึงวันละ21ชั่วโมงนะไม่หลับไม่นอนอธิษฐานจิตคือไม่หลับไม่นอนนะพักเฉพาะทานข้าวพักเฉพาะไปเข้าห้องน้ำห้องท่านอกนั้นปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ถึง21ชั่วโมงเนี่ยเธอก็พูดว่าตอนที่เป็นโฮสเทสนั่นบางวันไม่ได้หลับเลยก็ยังอยู่ได้พอมาปฏิบัติแกก็สู้ใจสู้นะสู้จนถึงว่าปฏิบัติได้21ชั่วโมงเนี่ยในการภาวนาแต่พวกเราล่ะเหยาะแย่ๆวันละ3ชั่วโมง5ชั่วโมงอะก็เอาคนประเภทนี้เข้าคอร์สเข้ากิจกรรมก็ต้องเอามาปฏิบัติเนี่ยต้องมาพันเอามาเข้าคอร์สเข้ากิจกรรมมาทำวัดสวดมนต์มาฟังธรรมเพื่อว่าจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเกื้อกูลต่อการภาวนาถ้าเราเมื่อเราปฏิบัติใหม่ๆคนมาปฏิบัติใหม่ก็บ่นปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยไม่สบายเป็นนั้นเป็นนี้ปฏิบัติไม่ได้
็สมควรแล้วที่จะต้องมาทำกิจกรรมนะมาไปแต่ถ้าโยคีมีศรัทธามีตั้งสัจจะนะจะตื่นตีสี่หรือตื่นตีสี่ตั้งแต่ตื่นมาแล้วคุณจะต้องปฏิบัติพักเฉพาะฉันเช้าพักเฉพาะประสบอารมณ์พักเฉพาะฉันเพลนนอกนั้นฉันจะปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติในห้องก็ตามปฏิบัตินอกห้องก็ตามปฏิบัติอย่างเดียวจนถึงกว่าจะหลับเที่ยงคืนทั้งคืนหลับจะทั้งคืนหลับแล้วมาตื่นตีสี่หลับ4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้นะเชิญคุณไปเข้าในห้องเลยละไปปฏิบัติที่ห้องคุณนะไม่ต้องมาฟังธรรมไม่ต้องมาสวดมนต์คำวัดกันละไม่ต้องมากดเก็บใบไม้ใบยากกันละคุณก็ทำได้นะวัดไม่ตำหนิอาจารย์ไม่ตำหนิขอให้ท่านเราทำอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรความศรัทธาความอุตสาหะวิริยะจึงจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างนี้มันจึงจะได้อานิสงส์ได้ผลนะสมัยที่อาจารย์เป็นพระหนุ่มอายุ24 จะเข้า25เนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละเราก็ปฏิบัติเนี่ยจำวัดแค่4ชั่วโมงฉะนั้นทุกวันเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้มาทำวัดเช้าทำวัดเย็นกับเขาไม่ได้ออกมากวาดใบหญ้ากับเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิในกุฏิอย่างเดียวทีนี้เราก็ปฏิบัติได้นะ15ชั่วโมงได้เหรอก็นี่เป็นอนิสงส์ว่าตอนนี้เรายังหนุ่มนะตอนนั้นเรายังหนุ่มแต่ตอนนี้มันคงจะไม่ได้แล้ว15 16ชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าเรามีความบักบั่นภาคเพียรก็สามารถเพิ่มพูนบารมีธรรมแก่เราได้นะแต่วันละ12-13ชั่วโมงมันก็จะทำให้เรานั้นได้วิริยภาพได้ศรัทธาอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นไปในกายสองเราเจริญสติเป็นไปในเวทนามันจะปวดเจ็บเหน็บชาบ้างมันก็อดทนได้เปลี่ยนนิยบทเดินยืนเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเนี่ยมันก็เดินเท่ากับแล้วยืดชิ้นยืดสายแล้วนั่งก็ได้ขับไปได้พักผ่อนละเดินก็ได้ยืดเส้นยืดสายนั่งก็ได้พักผ่อนเนี่ยมันก็ทำอย่างนี้นะเวทนามันก็ทางร่างกายความเหนื่อยล้าความเมื่อยล้ามันก็เกิดน้อยสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้มากแล้วมีเวทนามีสติอยู่กับเวทนาแล้วก็3มีสติอยู่กับสภาวะจิตอยู่กับจิตถ้าเราคิดนั้นคิดนี้คิดอดีตอนาคตจิตยังไม่มีสติไม่มีเป็นสมาธิไม่มีปัญญาความคิดมันย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็มีสติกำหนดจิตคิดมีสติกำหนดจิตคิดคิดหนอคิดหนอคิดหนอแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแบบว่าเราไม่มีปัญหาทางโลกไม่มีปัญหาทางครอบครัวไม่มีปัญหาทางสังคมไม่มีปัญหาทางการงานนะไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องอื่นๆออกไปจากการปฏิบัติมันมีน้อยแต่ถ้าคนเรามีปัญหามากมีความคิดมากมีปัญหาเรื่องของตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องหลานมีปัญหากับสังคมกับการงานอย่างเนี้ยมีปัญหามีมันก็มีความคิดความฟุ้งซ่านอยู่มากก็ให้เรามีสติระลึกหยุดจิตคิดเรื่องที่คิดมันห้ามไหมเราก็พยายามที่จะไม่คิดหยุดจิตคิดคิดหนอคิดหนอคิดหนอจนกว่าความคิดมันจะดับไปนะมันไม่ใช่ว่าตามความคิดนะตามเรื่องที่คิดไปไม่ใช่อย่างนั้นถ้าตามเรื่องที่คิดไปมันไม่หยุดมันไม่หมดให้เรามีสติกำหนดจิตคิดคิดหนอคิดหนอรู้ว่าจิตคิดแล้วเราไม่ตามความคิดไปเหมือนกับน้ำที่มันล้นถังเนาะมันไหลไปแล้วไหลไปไกลไหมมันซึมไปไกลไหมเราไม่ต้องเสียดายน้ำนั่นแหละเราก็พยายามปิดก๊อกเสีย
ปิดประตูน้ำเสียนั่นแหละเป็นมูลเหตุของน้ำมันร้อนมันเกิดจากก๊อกน้ำนั่นแหละมันกับเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราคิดออกฟุ้งเนี่ยมันร้อนหลังออกไปมันคิดฟุ้งซ่านไปมันเกิดจากอะไรเกิดจากใจเราต้องหยุดจิตใจของเราเนี่ยหยุดความคิดให้เรามีสติอยู่กับจิตเป็นอันที่สามเนาะอันที่สี่ก็มีสติอยู่กับธรรมเนี่ยแปลว่าสภาพธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจได้คิดนึกแล้วมันจะก่อให้เกิดกุศลอกุศลบุญบาปนะเกิดกิเลสเกิดความเกิดความดีความชั่วเกิดขึ้นมาเราก็มีสติกำหนดในตาทวารทั้งหกเนี่ยเห็นหนอได้ยินหนอกินหนอร้อนหนอสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรก็ให้สัมผัสหนอเย็นหนอร้อนหนออย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เมื่อเรามีสติกับการขึ้นกับการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกกระจายอย่างนี้จิตมันก็มีกุศลเกิดขึ้นมีสมาธิเกิดขึ้นมีความเพียรเกิดขึ้นมีความรู้เกิดขึ้นนี่แหละเป็นการฝึกเจริญสติเจริญปัญญามันไม่รู้เรื่องใหม่ๆเราไม่รู้เรื่องตัวเองใหม่ๆเราไม่รู้จักตัวเองใหม่ๆเราไม่เข้าใจตัวเองนี่แหละนี่มันจะต้องอาศัยการเวลานะฝึกจิตฝึกสติสมาธิมันต้องฝึกบ่อยๆมันจะเกิดอานิสงส์ผลทางการภาวนาอันนี้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เรายังไม่ค่อยมันเรามันยังไม่เรายังไม่รู้จักวิธีการประคองจิตเราจะไม่รู้จักการภาวนาเลยอย่างนี้ถ้าเรามาฝึกในเพียงแค่สองสามวันมันจะไม่ได้ความมันจะไม่ได้บุญมันจะไม่ได้คุณงามความดีหรอกแต่ถ้าเราฝึกมาเป็นนิสัยฝึกมาเป็นตั้งแต่เป็นเด็กมาฝึกมาแต่เป็นชาวบ้านที่เป็นเด็กมาถ้าเรามาฝึกภาวนาขณะนี้เดี๋ยวนี้มันก็มีอุปนิสัยอาจารย์เนี่ยตอนเป็นเนนเนี่ยก็ได้ฝึกการฝึกสมาธิมาบ้างฝึกเพราะเราตอนที่เราเป็นเนนเราฝึกสมาธิตอนเรียนหนังสือเราฝึกสมาธิมาบ้างครั้งแรกเราก็ฝึกเอาคะแนนเนี่ยเอาคะแนนเป็นวิชาศาสนปฏิบัติแล้วตอนหลังเรามาฝึกด้วยความศรัทธาของเรามีความปีติมีความประโมทมีสมาธิมันก็ได้สภาวธรรมเกิดขึ้นตอนเรามาบวชเป็นพระเรามาปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนเราจะเจริญสติตามองค์ตามวิปัสสนากรรมฐานตามหลักของวิปัสสนามันยังทำได้ยากเลยนะทำได้ยากตั้งสติได้ยากตั้งสมาธิได้ยากแต่ถ้าพวกเราเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนลมมาก่อนจู่ๆเข้ามาบวชเลยนะจู่ๆเข้ามาปฏิบัติเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีปัญหาใจมันฟุ้งซ่านใจมันคิดนึกร่างกายก็ปวดเจ็บเหน็บชาไม่ครบแล้วพวกสารพางกายมันย่อมเกิดขึ้นกับเราบางคนนะที่มันที่ไม่ได้มาฝึกมาก่อนก็เห็นใจนะพวกเรามาปฏิบัติ3วัน5วัน7วันยังไม่ได้เรื่องเลยฟุ้งซ่านอึดอัดขัดข้องปวดเจ็บเมื่อยขบอันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมดาของร่างกายเราแหละฉะนั้นขอถ้าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรดีเลยความสร้างสติไม่ได้มีความเพียรก็ไม่ความเพียรก็ไม่เกิดความศรัทธาก็ไม่เกิดอย่างนี้ขอให้เราตั้งใจฝึกต่อไปแล้วจะทำให้การปฏิบัติธรรมของเราดีขึ้นนะขอให้เราอดทนอดเอาใจใส่จดจ่อต่อเนื่องหน่อยขอให้เป็นพลังบุญแก่พวกเราทั้งหลายในการภาวนาวันนี้ก็หมดสมควรแก่เวลาแล้วเนาะให้ฝึกฝนอบรมตัวเองต่อไปไปพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิปฏิบัติตามฐานของเราต่อไปนะโยเคชาชักเก็บอาสนะหนังสือครับ